สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้นิมิพ้นเนี่ยต้องเล่าธรรมกายอีกแล้วนะฮะเป็นเรื่องอะไรบุกวัดธรรมกายเช้าตรู่เลยตำรวจเตรียมกำลัง5กองร้อยก็ประมาณ600คนนะฮะ500 600คนที่เตรียมพร้อมนะฮะแล้วก็เอากำลังบุกเข้าไปที่วัดพระธรรมกายบริเวณประตู4ประตู5นะครับก็โหอยู่แล้วข่าวไปกันตึมเลยนะฮะไปทำข่าวกันนะฮะทางฝ่ายวัดก็มีการระดมคนศิษยานุศิษย์ทั้งหลายเนี่ยปิดหน้าปิดตานะฮะปิดหน้าปิดตาแล้วก็มีการเจรจากันนะฮะให้ทนายมาเจรจากันพูดคุยกันเอาเราไปชมภาพกันดีกว่าฮะว่าบรรยากาศเป็นยังไงท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศก็จะได้เห็นบรรยากาศเป็นไงไปชมบรรยากาศกันครับท่านผู้ชมคงได้เห็นบรรยากาศแล้วนะครับก็บรรยากาศก็เข้าไปเจรจาเสร็จออกมาตั้งแต่เช้ามืดเลยนะฮะสื่อมวลชนไปทำเต็มกะบุกอะไรประมาณนี้ในความเชื่อแต่ผมดูแล้วไม่บุกหรอกมันยังไม่ถึงเวลานะครับอันนี้นั่นคือส่วนหนึ่งละที่เราเห็นนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก่อนหน้านั้น1วันเกิดอะไรขึ้นนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้น1วันก็คือว่ามีคำสั่งจากกสทชน่ะปิดสื่อของวัดพระธรรมกายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทีวีไม่ว่าจะเป็นวิทยุกระทบกระเทือนด้านความมั่นคงนะครับก็ออกคำสั่งปิดเรียบร้อยเพราะว่ามีพระเพลมากุข่าวมาโจมตีมากล่าวหารัฐบาลพยายามจะดึงสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะทั้งที่ไม่ใช่คนจริงเลยนะอย่างที่ผมเอาคลิปให้ท่านผู้ชมดูไม่ใช่คนจริงเลยนะครับแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นพอปิดปุ๊บบะทีวีแสดงไอ้ทีวีวิทยุของวัดพระธรรมกายถูกปิดวิทยุชุมชนไม่หยุดฮะวิทยุชุมชนประกาศกันใหญ่เลยทั่วประเทศเลยผมยกตัวอย่างมาให้เห็นเนี่ยนะครับเอาเป็นสถานีหนึ่งของเชียงใหม่ละกันของกลุ่มเชียงใหม่51เขาพูดว่ายังไงเนี่ยแกนนำเขาพูดเองเลยท่านผู้ชมไปฟังดูฮะว่าเขาพูดยังไงในสถานีวิทยุของเขาเนี่ยก็อัดไปให้ฟังกันธรรมกายกับสถานีวิทยุชุมชนเหมือนเฮานี่นะครับทำสองคลื่นวันนี้นะครับกสทช.นะครับยกนะครับยกหมดแล้วฮะยกก็คือว่ายกถอนหมดละนะครับบ่ฮือมีเนื่องจากว่าเข้าข่ายภัยความมั่นคงอันนี้แหละพ่อพี่น้องครับที่ว่าละออนมันละออนที่ว่านักแฮกเกอร์ที่มันทะเลาะกันถึงวันนี้นะครับเพราะในตัวบทกฎหมายของพรบ.คอมนะครับเพิ่นฮ้อเป็นภัยความมั่นคงมันคลุมเครือครับมั่นคงคืออะไรนะครับเหมือนกับนะฮะทีวีพระธรรมกาย DMC กับสถานีวิทยุชุมชน2ชุมชนเนี่ย2สถานีนะครับวันนี้กสทช.บอกว่าเข้าข่ายความเข้าข่ายนะครับไม่ปลอดภัยทางด้านความมั่นคง
ความมั่นคงคืออย่างแล้วครับอันนี้นะฮะก็ไปเยอะเปิ่นก็เป็นนะฮะเยอะไปนะครับอยากแก้เยอะไปนะครับขอภาวนานะครับอภินิหารมันเกิดสักกรรมแล้วฮะขอภาวนานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะขอเกิดสักกรรมนะครับจะได้รู้ว่าศาสนาพุทธก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมเห็นแล้วนะฮะขู่เจ้าที่บอกอย่ามีโอกาสเมื่อไหร่มีโอกาสเอาคืนผมเรียนหลายครั้งแล้วเขาพูดเลยเขาพูดออกอากาศเลยออกอากาศสถานีวิทยุเลยว่าเมื่อไหร่มีโอกาสเข้าคืนผมต้องเรียนว่าทำแล้วไม่เสด็จน้ำเอาคืนโดนเอาคืนแน่นะฮะนะผมเรียนมาตลอดนะบอกว่าถ้ารัฐบาลทหารยุคนี้ไม่ทำอะไรไม่เด็ดขาดไม่ชัดเจนนะโดนเอาคืนแน่นะฮะคนที่พูดเนี่ยเขาเป็นถึงผู้ช่วยรัฐมนตรีเก่านะ อีกหน่อยอ่ะลองเกมนี้เอาไม่ขาดไม่เสด็จน้ำโดนเอาคืนชัวร์แล้วยังเปิดให้เขาพูดสถานีวิทยุอยู่อันนี้ก็ช่วยไม่ได้เขาก็ปลุกระดมคนเข้าวัดไปเรื่อยใช้วิมชนปลุกเข้าไปอันนี้ก็มีอำนาจและใช้ไม่เป็นอันนี้ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนะนะครับทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือกำลัง5กองร้อยเนี่ยนะฮะที่ไปรออยู่นั้นเนี่ยก็มีการเตรียมพร้อมเข้าไปเจรจาปรากฏว่านะฮะเจ้าที่ก็เตรียมที่จะจับกุมคนที่ขัดขวางปรากฏว่าคนที่เป็นกุนซืออยู่ข้างในฮะในวัดสั่งเปิดประตูเลยให้มันเข้ามาเลยให้มันเข้าเขาเก่งนะเขาไม่ใช่ธรรมดาเข้าให้เปิดมาเลยแน่จริงตำรวจเข้ามาอะไรเงี้ยตำรวจก็ไม่เข้าก็ลื้อประตูเสร็จกลับบ้านกับหน่วยกับกลุ่มกองซะตำรวจเขาเก่งกว่านะเขากลับกลุ่มกองนะครับพลตำรวจศรีวราบอกว่าคราวนี้เนี่ยเขามาค้นเนี่ยเขามาเนี่ยเพื่อที่จะกำจัดสิ่งกีดขวางไม่ได้มีเป้าหมายเข้ามาทำการจับกลุ่มและไม่จำเป็นต้องใช้หมายศาลทำไมอ่ะเพราะมันเป็นที่บุกรุกไงฮะพอเป็นพื้นที่บุกรุกถูกแจ้งความคดีก็สามารถเพิกถอนได้มันไม่ใช่เป็นพื้นที่ของวัดก็โดนตรงนี้เขาหาบุกรุกเจ้าที่ก็มีอำนาจในการเข้ามาลื้อเองแต่ในเชิงกลยุทธ์ล่ะเขาเรียกว่าอะไรเป็นการกดดันขณะเดียวกันสิ่งที่ได้เห็นคืออะไรเจ้าที่เขาได้เห็นอะไรได้เห็นในเรื่องของกลุ่มคนแกนนำที่มาทำเป็นพิธีสวดก็เอาอุปกรณ์มาปิดหน้าหมดมาทำบุญอีท่าไหนมาปิดหน้าปิดตากันหมดอันนี้สิ่งอันนี้ไม่ใช่เจ้าที่เห็นนะประชาชนทั้งโลกได้เห็นอะไรเห็นพฤติกรรมว่าตกลงมาสวดหรือมาทำอะไรกันแน่เจตนามันคืออะไรกันแน่ทำพิธีสวดแต่ว่าปิดหน้าปิดตากันหมดนั่งตัวดำทะมึนกันเต็มไปหมดเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้ในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองเขาเรียกว่าอะไรนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมบางคนเฮ้ยมีสะใจเลยบุกเข้าไปเลยจับอะไรมาเขาบุกเมื่อไหร่ก็ได้เขาจับเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าเขายังไม่จับเนี่ยความชอบธรรมของวัดพระธรรมกายมันน้อยลง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 บุกจับวันนี้ก็ได้วันนี้นะครับโรยตัวลงไปปึ้งจับปั้งออกมาก็ได้แล้วนะคนจะมาขวางเอาคนไปล้อมปะทะกันเกิดอะไรขึ้นมาความเสียหายเกิดขึ้นแต่การที่เท่าที่ทำแบบนี้ในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองถือว่าเป็นประโยชน์มากเพราะยิ่งนานวันประชาชนยิ่งได้เห็นนะขณะนี้เป็นเวลา4 นาฬิกาได้เห็นอะไรเห็นพฤติกรรมของใครนะครับพฤติกรรมของกลุ่มคนที่มาชุมนุมพฤติกรรมของคนที่เรียกตัวว่าเป็นพระเห็นไหมฮะอันนี้เห็นมากขึ้นนะครับเขาไปอ้างพุทธศาสนาศาสนาอะไรสารพัดเนี่ยมันไม่เกี่ยวแหละอันนี้มันเป็นลัทธิใหม่เป็นเรื่องการกระทำความผิดของบุคคลมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของลัทธิมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเป็นการกระทำความผิดของบุคคลนะครับที่สำคัญก็คือสื่อมวลชนโดยเฉพาะโซเชียลเนี่ยพูดกันมากเลยเพราะว่าสำนักพุทธเนี่ยเอาภาพของธรรมชโยเนี่ยมาเป็นเขาเรียกว่ามาเป็นพรีเซนเตอร์ในการรับพัดยศโอ้โหถูกวิจารณ์อย่างหนักนะครับถูกวิจารณ์อย่างหนักจากสังคมไทยนะครับว่าเหมาะหรือไม่สำนักพุทธอย่างที่ผมเรียนเนี่ยนะฮะดีเอสไอก็บอกว่าสำนักพุทธเนี่ยไม่ยอมดำเนินการอันนี้มันเห็นชัดว่าสำนักพุทธเนี่ยซึ่งเป็นเลขานะครับของมหาเถรเนี่ยนะฮะต้องพิจารณาถ้าไม่ดีมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะทำไมไม่ปรับไม่อะไรนี่ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลถ้าสำนักพุทธละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันนี้แหละก็มีความผิดตามกฎหมายเหมือนกันอันนี้เขามาว่ากันนะว่าถ้าเขาละเว้นนะเขาไม่ละเว้นก็ไม่เป็นไรละเว้นในเรื่องการถอดอันนี้มันเรื่องอยู่ที่ดีเอสไอส่งเรื่องไปในเรื่องอะไรในเรื่องการกระทำผิดเนี่ย157-158คดีเนี่ยมันอยู่ที่ DSI ไง175คดีตอนหลังก็เพิ่มมาเป็นตอนแรก158เพิ่มมาเป็น175คดีอยู่ที่ DSI ฮะว่าจะดำเนินการยังไงถ้า DSI ส่งเรื่องไปให้ประราชิกแล้วสำนักพุทธไม่ทำอันนี้นะสำนักพุทธมีความผิดนะคนที่รับผิดชอบสำนักพุทธมีความผิดตามกฎหมาย
นะครับถ้าสำนักพุทธธรรมส่งไปให้ทำไอ้ส่งไปให้เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดไม่ยอมดำเนินการเจ้าคณะจังหวัดก็มีความผิดตามกฎหมายนี่มันเป็นชั้นกันไปอันนี้ต้องพิจารณานะครับแต่การบุกครั้งนี้เนี่ยหมอมโนนะฮะท่านประเมินสถานการณ์ว่าประตู4เนี่ยเป็นจุดอ่อนนะหมอมโนเมื่อเคยท่านเคยเป็นพระที่นั่นแล้วตอนหลังท่านออกมาเป็นฝ่ายตรงข้ามท่านประเมินว่าจุดนี้เป็นจุดอ่อนของวัดพระธรรมกายนะครับน่าจะเข้าได้น่าจะบุกได้แล้วเข้าตรงนี้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยต่อมาพอเจ้าที่ไม่เข้าสุดหมอมโนบอกว่าเจ้าที่เนี่ยปรับเปลี่ยนทุกอย่างตามสถานการณ์นะครับแต่ผมว่าไม่ใช่ ไม่ใช่เขามีหลักในการทำ เขาทำอย่างมีหลักไม่มีใครก็คิดไปลบไปหรอกเขาทำตามหลักก็ถูกแล้วเขาเดินอย่างเงี้ยถูกแล้วนะผมเรียนให้ใบให้ทราบเขาเดินถูกแล้วเขาค่อยๆเดินนะอย่างที่ผมเรียนใจเย็นนะทำการเมืองใจร้อนไม่ได้ใจเย็นๆค่อยๆทำยิ่งนานวันเท่าไหร่ความจริงยิ่งปรากฏคนเบื่อหน่ายเท่าไหร่ความชอบธรรมยิ่งปรากฏนะฮะนะนี่คือความจริงเลยนี่คือหลักเลยจับไปจับตอนเนี้ยเขาไปจับนี่ก็จับได้แต่ตอนเนี้ยเขาใช้พยายามเขาใช้อะไรเป็นเครื่องมือที่ผ่านมาเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยกลุ่มที่กระทำความผิดทางกฎหมายเขาใช้สื่อฮะเป็นเครื่องมือใช้สื่อคือตั้งสื่อของตัวเองแต่คราวนี้เจ้าที่เขาชาญฉลาดกว่าเขาใช้อะไรเขาใช้สื่อของคนอื่น สื่อของคนอื่นไม่ต้องเสียสักบาทเอากำลังตำรวจตื่นเช้ามา500 600ลุกๆนั่งลุกๆฮะเสร็จแล้วไปเลื่อนประตูบานนึงโอ้ทีนิวบอกเอาตำรวจมาตั้ง500 600คนตั้ง5กอง100ได้กลับมาประตู1บานเขาก็พูดซะเกินน่ะแม่เขียนข่าวแต่จริงๆแล้วในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองมันดีแหมเป็นเด็บแนมเขาแรงไปหน่อยนะบอกว่ามาตั้ง5 600ได้ประตูไปบานเดียวผมอ่านแล้วผมล้อข่าวคนเขียนก็ช่างคิดจริงๆแต่จริงๆเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองเขาทำดีแล้วทำถูกแล้วมันสร้างความชอบธรรมคนยิ่งเห็นคนยิ่งเบื่อหน่ายใครเป็นนับถืออ่ะหัวใจสำคัญอยู่ตรงนั้นไม่ใช่สำคัญที่บุคคลหัวใจคือความเชื่อที่ผิดทำให้คนปรับความเชื่อให้มันถูกพอปรับความเชื่อมันถูกมันต้องใช้เวลาไงเขาใช้เวลาสร้างมาเป็น10-20ปีอันนี้ก็ใช้เวลาดำเนินการคดีกี่ปีไม่ถึงกี่เดือนเองนะครับเอาล่ะนี่มาเล่าสู่กันฟังนะฮะว่าเจ้าที่ก็ทำถูกแล้วเขากำลังเดินไปคนแซวกับแซวไปคนวิเคราะห์กับวิเคราะห์ไปแต่สำหรับในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองก็ทำถูกเขากำลังทยอยทำเขาต้องใจเย็นถึงเวลายังผมยังไม่ถึงเวลาที่จับกลุ่มยังไม่ถึงเวลามันถึงเวลาเดี๋ยวก็รู้เองนะเขารู้เองเขาจะทำยังไงวิธีไหนเขารู้เองมันจะมีจังหวะเวลาของมันการเมืองมีชัมมิ่งดึงๆๆๆนี่มีเวลาของมันเขารู้เวลาหรือยังเขารู้แล้วเขารู้แล้วว่าเขาต้องทําที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเวลาไหนจังหวะไหนเขารู้อยู่แล้วตอนนี้วัดเขาจะทําอะไรเขาจะระดมคนไปที่วัดเขาจะอ้างว่าอะไรทําบุญปีใหม่ฮะสวดข้ามปุงข้ามปีของเขาเนี่ยก็จะทํานะฮะเขาจะทําอันนี้เป็นเรื่องของเขาถูกมั้ยเขาอาศัยจังหวะนี้ถูกมั้ยถูกทําไมอ่ะผมก็ทํามาทุกปีอ่ะไอ้สวดข้ามปุงข้ามปีแล้วหลังอย่างนั้นจะทำไงเดี๋ยวคอยดูคอยติดตามผมว่ายังมีเรื่องอ่ะน่าสนุกอ่ะที่ติดตามอีกเยอะเรื่องนี้นะฮะมองเชิงปรากฏการณ์คือในสิ่งที่เห็นแค่นั้นท่านเคยเห็นในสิ่งที่เห็นจับไม่จับแต่ในมองกลยุทธ์แล้วไม่ใช่มีความลึกซึ้งเบื้องลึกเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ไม่ธรรมดาของแต่ละฝ่ายตอนนี้ความเสียเปรียบของเขาเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองแต่เขาสู้ด้วยอะไรเขาปรับเกมมาสู้ด้วยการต่อต้านเรื่องซิงเกิลเกตเวย์เห็นไหมฮะแต่คนของเขาก็ถูกจับเขาก็มาอ้างเหตุว่าเนี่ยกองทัพซื้ออุปกรณ์อย่างนั้นอย่างนี้เป็นแกนแทรกแซงกองทัพก็ออกมาปฏิเสธแล้วก็จับตอนนี้จับไปเท่าไหร่9สารภาพ1ที่เหลือกำลังสอบปากคำเพิ่มเติมและกำลังจะจับเพิ่มอีกเป็นร้อยเลยนะครับอันเนี้ยมันก็มาดูกันว่าใครจะเดินเกมไปเกมไหนจะเดินยังไงต่อแต่ผมเรียนมาตั้งแต่แรกไงหลักของผมนะผมบอกแล้วว่าอย่าเดินพรบคอมพิวเตอร์ผมบอกไงมันจะโกโซบิกคุณผู้ชมเห็นยังโกโซบิกไปเรื่อยๆยาวไปพี่น้องยาวไปแต่มันจะแก้ได้ไหมแก้ได้มันก็จะยาวข้ามปีไอ้เรื่องพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยเพราะเห็นไหมฮะการเมืองมันเดินหลักผิดไงอันไหนที่ไม่ควรทันดันทำเห็นไหมมันก็จะเกิดปัญหาจริงใจร้อนไปนิดหนึ่งรัฐบาลใจร้อนแล้วผมก็บอกมันจะโกโซบิกนะ
ก็สุดท้ายไปจับมาได้จับมาได้เสร็จมันต้องใช้เวลาจับไม่ใช่วันเดียวเสร็จนะครับเขาก็ยังคงมีคนบุกก็ไปชวนคนไอ้พวกต่างประเทศมาทำร้ายประเทศชาติของตัวเองเนี่ยนะฮะไอ้พวกนี้ไม่ถูกอ่ะนะครับไม่ถูกแต่หลักของมันเนี่ยเขาแก้ด้วยวิธีนี้เขาแก้ถูกไหมก็ถูกเขาแก้วิธีหนึ่งทำไงไปปลุกคนฮะไปปลุกคนส่งนักการเมืองไปปลุกในพื้นที่ต่างๆไปเปิดพิธีนั้นพิธีนี้เพื่อปลุกคนเพื่อสู้ก็ทำถูกไหมวิธีของเขานั่นคือวิธีของเขาอ่ะที่เขาทำได้แค่นั้นแหละเขามากกว่านี้ก็ไม่ได้ละนะครับส่วนวิธีคนที่มีอำนาจเขาจะทำยังไงเขาทำอย่างเงี้ยถูกแล้วนะฮะไซเบอร์ก็ต้องจับให้ได้บนเอกประวิตรก็บอกว่าจะประกาศจับให้ได้ผบ.ทบ.ก็จะจับให้ได้ก็ทำถูกแล้วทำไงได้อ่ะนะบางคนผูกเนี่ยใครบางคนผูกใครบางคนเนี่ยใช่กับพี่ดีกับนายถูกกับผมอ่ะใช่กับท่านเนี่ยใครเป็นคนพูดคำพูดเนี้ยเนี่ยคนเนี่ยคือต้นเรื่องคือต้นกลยุทธ์ที่ผิดพลาดนะใครตัดสินใจเดินนั่นคือคนนั่นคือคนที่ผิดพลาดนะครับและทีนี้จะแก้ยังไงก็ต้องไปจับให้ได้จับไม่ได้ก็มีปัญหาโอเคนั่นเองนะครับแต่วิธีแก้ไม่ยากหรอกมันไม่ยากอยู่ที่เรารู้หรือเปล่ารู้หนทางรู้กระบวนการในการทำรู้กลยุทธ์หรือเปล่าถ้าเข้าใจหลักแต่นิดเดียวก็หยุดแต่ไม่เข้าใจหลักอย่างเงี้ยจะโกโซบิกไปเรื่อยนะโกโซบิกไปเรื่อยเพราะมาแก้ที่ปลายเหตุก็แก้ได้แค่เนี้ยหลักของเขาเนี่ยมีอยู่เรื่องเดียวนะเรื่องของจำนำข้าวหลักเขามีอยู่เรื่องเดียวเขาทำทุกอย่างเรื่องของจำนำข้าวนะครับวัดเขาดึงไว้เพื่อหวังจะปลุกคนเขาไม่ยอมให้มอบตัวเขาหวังจะปลุกคนนะซิงเกิลเกตเวย์เขาใช้ในการตอบโต้จากตัวแปรนะฮะตัวแปรอะไรตัวแปรในเรื่องพรบในเรื่องพรบคอมพิวเตอร์พรบคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นตัวแปรในเรื่องของซิงเกิลเกตเอในเรื่องของไอ้วัดก็มีแค่นั้นแหละทำทั้งหมดเนี่ยมาเข้าสู่อะไรในเชิงตัวแปรต้นตัวแปรต้นคือนะคือกลยุทธ์หลักนะยุทธศาสตร์หลักนะเป็นภาษาทหารเนี่ยยุทธศาสตร์หลักก็คืออะไรปกป้องในเรื่องของจำนำข้าวที่เหลือวัดที่เหลือพรบคอมพิวเตอร์โอเคนั่นเองนะหลักของเขามีแค่นั้นแหละนะฮะนะพอเข้าใจหลักแล้วควรจะทำไงอ่ะพี่นาวเองเห็นยากเลยรู้หลักก็เลยรู้หลักคนบอกตัวแปรตามมีแค่นี้มีสองขังเขามีสองกิ่งแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับส่วนกลยุทธ์ของภาครัฐจะทำยังไงเฮ้ยท่านเก่งอยู่แล้วรู้วิธีอยู่แล้วว่าต้องทำยังไงนะฮะทำมาถูกแล้วสำหรับผมดูทำมาถูกแล้วก็เป็นกำลังใจให้ละกันเอาละเสร็จหน้าที่ผมละหุ้นส่วนทำงานนะฮะบอกต่อแชร์ต่อเล่าต่อนะฮะขอบคุณหุ้นส่วนที่ร่วมสนับสนุนสถานีนะครับใกล้ปีใหม่แล้วหายไปกันเลยหายไปกันเลยแต่ไม่เป็นไรปีใหม่ค่อยว่ากันก็ได้นะครับขอบคุณฮะที่มีบางท่านอยู่สนับสนุนมานะครับที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณนะฮะที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับความสุขหมดทุกข์ใน
จนถึงวันสมดังที่ฝันใฝ่ตราบจนวันนี้ก็มีเรื่องราวกล่าวขานจะเป็นตำนานของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงนำทางพ้องภัยทั่วแคว้นแดนถิ่นมาเปลี่ยนแผ่นดินให้เป็นสีทองขอพระองค์ผู้เป็นราชาช่วยนำพาให้ไทยพ้นภัยมีความสุขหมดทุกข์ในแดนสิวิไลของคนไทยตลอดกาลจนถึงวัน